เอามาดูกรณีที่นะครับไม่สามารถเขียนเป็น fraction อย่างนี้ได้นะครับก็คือในกรณีของ trigonometry นะครับสมมติคุณมี1หารด้วย x กำลัง2บวก1เงี้ยทำยังไงอินทิเกรต dx นะครับอันนี้มันมีคำตอบแล้วใช่ไหม arc tan ใช่ไหม x dx arc tan x บวก4แล้วถ้ามันคอมพลีเกตกว่านี้สมมุติว่าผมมีอินทิเกรตของสแควร์รูทของ1ลบ x กำลัง2 dx ทำไงดีนะครับอันนี้บอกว่าถ้าเจอคอมพลีเคชันอย่างนี้ให้จำสมการนี้ได้ sinsquare theta บวก cosine square theta เท่ากับ1นะครับแล้วก็ cosine square theta เท่ากับ sin 1ลบ sin square theta จะลักษณะนี้ให้ x เท่ากับ sin theta ดูนี้ดูพจน์นี้กับตรงนี้คล้ายๆกันเลยใช่ไหมฮะcosine theta เท่ากับ square root ของ1ลบ sin square theta นะฮะเพราะนั้นให้ x เท่ากับ sin theta นะครับ dx นะครับแปลงสมการนี้นะอินทิเกรตนี้ให้อยู่ในมุมในรูปร่างของ theta dxก็เท่ากับ cosine theta d theta ใช่ไหมฮะ substitute สมการนี้นะครับกับสมการนี้ใส่ไว้ในสมการนี้เราก็จะได้อินทิเกรตของ cosine theta d theta หารด้วย square root ของ1ลบ sin กำลัง2ของ thetaซึ่งก็เข้ากับโคไซน์เทต้าใช่ไหมครับอันนี้ก็เท่ากับอินทิเกรต d เทต้าก็เท่ากับเทต้าบวกด้วย4แล้วเทต้าคืออะไรนะครับเทต้าคือarc sin หรือ sin inverse ของ x บวกด้วยค่าของ t จำได้ไหมฮะเราเคยเรียน d x ของ sin inverse ของ x ก็เท่ากับ1หารด้วย square root ของ1ลบ x กำลัง2ก็ตัวนี้แหละถ้าเป็นอินทิเกรต1หารด้วย square root ของ a กำลัง2บวกลบ x กำลัง2 dx ล่ะทำยังไงดีนะครับตรงนี้บอกว่าถ้ามันเป็น1นะมันจะง่ายเลยก็ทำให้มันเป็น1สิเท่ากับอินทิเกรตของ1หารด้วย square root เอา a ออกมาsquare root 1ลบ x หารด้วย a กำลัง2 dx ใช่ไหมฮะเราเศษ a ออกมาแล้วทำไงต่อนะให้ y เท่ากับ x หารด้วย a dy dx ก็เท่ากับ1ส่วน a หรือ dy เท่ากับ dx หารด้วย a นะฮะฟังตรงนี้ตัวนี้จะเป็น dx หารด้วย a ใช่ไหมฮะห
หารด้วยสแควร์รูทของ1ลบ x ส่วน a กำลัง2นะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตของ dy ใช่ไหม dy เท่ากับ dx ส่วนด้วย a นะฮะหารด้วยสแควร์รูทของ1ลบ y กำลัง2ใช้สูตรนี้เลยใช่ไหมก็เท่ากับsine inverse ของ y แต่ y ในที่นี้ก็คือ x หารด้วย aบวกด้วยค่าของ t ต่อสมมติผมต้องการหาพื้นที่ในอีลิปตัวนี้ลูกรักบี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y ผมต้องการหาพื้นที่นะครับในอีลิปตัวนี้โดยที่สมการตัวนี้เท่ากับ 4x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ9นะครับที่ x เท่ากับ0ที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ y กำลัง2เท่ากับ9หรือ y เท่ากับบวกลบ3ใช่ไหมว่าตรงนี้จะเป็นลบ3ตรงนี้เป็นบวก3นะครับแล้วก็ที่ y เท่ากับ0นะฮะ 4x กำลัง2เท่ากับ9นะฮะหรือ 2x ยกกำลัง2ทั้งหมดเท่ากับ3กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับบวกลบ3ส่วน2อันนี้ก็คือ 1.5 กับข้างนี้คือลบ 1.5 จงหาพื้นที่ครอบคลุมโดยวงรีนี้ทำไงดีอ่ะทำได้หลายวิธีนะครับก็คือถ้าคุณอินทิเกรตคุณต้องหาสมการในเชิงของ y ก่อนก็ y กำลัง2เท่ากับ9ลบ 4x กำลัง2ใช่ไหมครับ y เท่ากับสแควร์รูทของ9ลบ 4x กำลัง2บวกลบอะไรคือบวกอะไรคือลบนะครับไอ้บวกกับลบคือ2ตัวนี้สมการที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะคือ y เท่ากับ square root ของ9ลบ 4x กำลัง2และไอ้สมการที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ y เท่ากับลบ square root ของ9ลบ 4x กำลัง2งั้นเวลาคุณอินทิเกรตจะอินทิเกรตยังไงนะครับพันคุณจะอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต y นะครับ dx ใช่ไหม y dx จาก0จากลบ3ส่วน2ถึง3ส่วน2ใช่ไหมฮะถ้าคุณอินทิเกรต y แล้ว y ตัวไหนอ่ะมันต้องทั้ง2 y ใช่ไหมก็คืออินทิเกรตนะครับ square root ของ9ลบ 4x กำลัง2ลบ3ส่วน2ถึง3ส่วน2 dx อันนี้จะได้อะไรถ้ามีแค่นี้จะได้อะไรจะได้แค่
ส่วนนี้ส่วนเดียวถูกต้องไหมเพราะกูอินทิเกรตสมการนี้ก็คือพื้นที่ใต้เคิร์ฟจากศูนย์ขึ้นไปใช่ไหมครับก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องบวกหรือลบมันอยู่ข้างล่างนะฮะแต่สมมติบวกก่อนลบ3ส่วน2ถึง3ส่วน2ลบ square root ของ9ลบ 4x กำลัง2 dx นี่บวกนี่ลบเป็น0ถูกไหมไม่ถูกเพราะถ้าคุณทำค่าตัวนี้มันออกมาจะติดลบอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้ติดลบไปตัวหนึ่งนะครับหรือง่ายๆข้างนี้มันต้องเท่ากันก็2เท่าไปเลยใช่ไหม2เท่า square root ของ9ลบ 4x กำลัง2 dx หรือถ้าบอกว่าอินทิเกรตเยอะไปเอาแค่นี้พอได้มากแล้วก็คูณ4ก็ได้ใช่ไหมครับก็อินทิเกรตจากไหนถึงไหนครับ4เท่าของอินทิเกรตจาก0ถึง3ส่วน2 square root ของ9ลบ 4x กำลัง2 dx นี่ manipulate ไปๆมาๆก็เหลือตัวนี้ที่ต้องทำไงดีอะนะครับโอเคมาดูนะฮะ4อินทิเกรต3ส่วน2 square root ของ9ลบ 4x square เขียนเป็นนะครับ4เท่าของอินทิเกรต0ถึง3ส่วน2 square root ของเอา3กำลัง2ลบด้วย 2x กำลัง2ถูกไหมเอา3ออกมานะฮะพอจะได้4คูณ3เป็น12 0ถึง3ส่วน2นะครับsquare root ของ1ลบ 2x หารด้วย3ยกกำลัง2 dx อันนี้มันออกมาจะเป็นพจน์ square root ของ1ลบ y square แล้วแปลงตัวนี้เป็น y ก่อนก็ได้นะฮะอันนี้มันมี y แล้วแปลงเป็น z แล้วกันz เท่ากับ 2x หารด้วย 3 dz เท่ากับ2ส่วน3 dx นะครับหารตรงนี้เท่ากับ12อินทิเกรตจาก0ถึง3ส่วน2อยู่หรือเปล่าถึงไหนฮะ3ส่วน2นี่เป็นค่าของ x ใช่ไหมถ้าเป็น z ต้องคูณด้วย2ส่วน3จะได้เป็นค่าของ z ใช่ไหมsquare root ของ1ลบ z กำลัง2 dx เท่ากับ3ส่วน2 dz งั้นอินทิเกรต3ส่วน2อ่ะ3ส่วน2คูณนี่ก็6 6 2 6 38ใช่ไหมครับอินทิเกรตจาก0ถึง1 square root ของ1ลบ z กำลัง2 dzทำไงต่อถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะก็กลับมาอีกอันหนึ่งนะฮะก็ให้ z เท่ากับ sin theta นะครับ dz นะครับก็เท่ากับ cos theta d theta นะครับ cos theta ก็คือ square root ของ1ลบsin square theta d theta นั้นทั้งหมดนี้กลายเป็น cos theta d theta ปุ๊บเดี๋ยวกันอันนี้1ลบ sin square theta เท่ากับ18นะครับอินทิเกรตอันนี้เป็น cos theta นะครับแล้วก็ dz เป็น cos theta อีกอันนึงd เทต้า
ใช่ไหมครับวันนี้เท่ากับ18อินทิเกรตของโคไซน์กำลังสองของเตต้าดีเตต้าลิมิตเอาอินทิเกรชันจากไหนถึงไหนครับจาก0ถึงเมื่อไซน์เตต้าเท่ากับ1เตต้าเท่ากับถูกไหม45ไอ้90องศาพอดีนี่คือมุมโคไซน์สแควร์เทต้าอินทิเกรตยังไงนะครับถ้าคุณจำสมการนี้ได้นะครับโคไซน์2เทต้าก็เท่ากับ2เท่าของโคไซน์สแควร์เทต้าลบ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโคไซน์2เทต้าบวก1หารด้วย2ก็เท่ากับโคไซน์กำลัง2ของเทต้าต่อนะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ18เท่าของอินทิเกรต0ถึงไพส่วน2นะครับ1ส่วน2โคไซน์2เทต้าบวก1ดีเทต้าเท่ากับ18ส่วน2ก็9นะครับอันนี้โคไซน์2เทต้าก็ได้ไซน์2เทต้าหารด้วย2ใช่ไหมครับบวกด้วยเทต้า0ถึงไพส่วน2ตัวนี้0ตลอดใช่ป่ะไซน์ไพซ้ายไพก็0ซ้าย0ก็0นะก็เหลือไพส่วน2คูณด้วย9ก็9พายส่วน2มีคำถามไหมครับมีต่อนะอินทิเกรต1หารด้วย x กำลัง2บวก9นะโดยที่คุณรู้ d dx ของ arc tan x เท่ากับ1หารด้วย x กำลัง2บวก1ทำยังไงดีก็เฟกเตอร์ออกมาฮะอินทิเกรต1หารด้วย9นะฮะ x หารด้วย3กำลัง2บวก1 dx ครับแล้วก็ให้ y เท่ากับ x ส่วน3dy ก็เท่ากับ1ส่วน3 dx อันนี้เท่ากับ1ส่วน9นะครับ dx หารด้วย y กำลัง2บวก1 dx เท่ากับ3เท่าของ dy นะฮะ3 dy งั้นตรงนี้ครับ1ส่วน3อินทิเกรตของ dy หารด้วย y กำลัง2บวก1อันนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยใช่ไหมก็ arc tan inverse ของ x อันนี้ก็เท่ากับ1ส่วน3 arc tan inverse ของ y ก็คือ x ส่วน3แล้วก็อย่าลืมค่าคงที่
ข้อหนึ่ง3หารด้วย square root ของ x 2x ลบ x กำลัง2 dx มันมี square root นะถ้ามี square root มันน่าจะเป็น sine หรือ cosine ถ้ามันไม่มี square root นะครับก็เป็น tangent เอาอ่ะตรงนี้ทำยังไงดีนะครับก็บอกว่าไอ้denominator ตัวนี้ square root ของ 2x ลบ x square ให้เขียนเป็น1ให้เขียน a บวกด้วย x ลบ b กำลัง2ได้ป่ะลบนะไม่ใช่บวกถ้าได้ก็ยังโอเคนะฮะก็โดยใช้วิธี complete the square ใช่ไหมฮะก็เอาลบออกมาก่อนนะครับแล้วก็ x ลบ1ใช่ไหมฮะกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยอันนี้ x ลบ1กำลัง2 x กำลัง2ลบ 2x ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกด้วย1ใช่ไหมบวกด้วย1บวกลบนะครับมันก็คืออ่ะลบ1อ่ะบวกด้วย1ถูกแล้วอันนี้ก็จะเท่ากับ square root ของ1ลบด้วย x ลบ1กำลัง2ก็ substitute เข้าไปในนี้3หารด้วย square root ของ1ลบด้วย x ลบ1กำลัง2 dxเอาตอนให้ y เท่ากับ x ลบ1 dy ก็เท่ากับ dx อันนี้ก็เท่ากับ3เท่าของ dy หารด้วย square root ของ1ลบ y square อันนี้ก็3เท่าของ integrate dy หารด้วย square root ของ1ลบ y กำลัง2นะครับว่าตรงนี้ก็ได้3เท่าของ sin inverse ของ y นะครับบวกด้วย4 y ก็คือ x ลบ1ว่าได้เท่ากับ3เท่าของ sin inverse ของ x ลบ1บวกด้วย4เห็นไหมครับไอ้ข้อหนึ่งอินทิเกรต dx หารด้วย x กำลัง2บวก x บวก1นะครับตรงนี้ดูตัวนี้ไอ้ x กำลัง2บวก x บวก1complete the square เหมือนกันฮะใช้วิธีเดียวกัน x บวก1ส่วน2กำลัง2ใช่ไหมฮะลบด้วย1ส่วน4บวก1ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ x บวก1ส่วน2กำลัง2บวกด้วย3ส่วน4นะครับเขียนเป็น x บวกด้วย1ส่วน2กำลัง2บวกด้วย square root ของ3หารด้วย2ยกกำลัง2นะครับอันนี้นะฮะก้อนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอินทิเกรตของ dx หารด้วย x บวก1ส่วน2กำลัง2บวกด้วย square root ของ3หารด้วย2ยกกำลัง2
จากสมการนะครับสมการที่ในเทเบิลมีอินทิเกรตของ1หารด้วย a กำลัง2บวก y กำลัง2 dy เท่ากับ1หารด้วย a arc tan inverse ของ y หารด้วย a บวก4ใช้สมการนี้ได้ไหมก็ให้ y เท่ากับ x ลบ x บวก1ส่วน2 a เท่ากับ square root ของ3หารด้วย2ใช่ไหมฮะคำตอบของคุณก็ง่ายๆแล้วก็เท่ากับ1ส่วน square root ของ3หารด้วย2ใช่ไหมครับแล้วก็ arc tan ของx บวก1ส่วน2หารด้วย √3หารด้วย2บวกด้วยค่าคงที่หรือเท่ากับ2หารด้วย √3 arc tan นะครับ2หารด้วย √3 x บวก1ส่วน2บวกด้วยค่าคงที่มันจะซบอย่างนี้นะฮะอย่างน้อยๆคุณต้องมีไอเดียนะฮะว่าโซลูชันมันต้องเป็นลักษณะนี้ทำให้มันอยู่ในรูปร่างของตัวนี้ก่อนแล้วก็คุณสามารถใช้แทนจนได้นะครับ